ประเด็นที่อยากจะบอกก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันวันนี้อีก10ปีมันจะล้าสมัยไปหมดเพราะว่าผมนั่งนึก iPhone 1ออกมาเมื่อปี2551แค่10ปีเท่านั้นเราเปลี่ยนไปชนิดที่นึกไม่ออกแล้วว่าเมื่อก่อนเราอยู่ได้ยังไงฉะนั้นถ้ามาถามผมตอนนี้ผมอายุ61อยู่100ปีอีก39ปีโลกจะเป็นยังไงสุขภาพผมเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันงั้นประเด็นที่ผมอยากจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือว่าเราจะบอกว่าชีวิตศตวรรษชีวิต100ปีคำถามแรกก็คือทำไมต้องอยู่100ปีคำถามที่2คือว่าการอยู่100ปีเนี่ยอยู่อย่างที่อาจารย์สุพุฒว่าอยู่อย่างมีสุขภาพดีเนี่ยมันทํายังไงแล้วสุดท้ายอาจจะต้องไปอีกคำถามที่3ซึ่งเดี๋ยวผมยังไม่พูดตอนนี้คําถามว่าทําไมต้องอยู่100ปีคือในทางการแพทย์เนี่ยถ้าหลายท่านได้อ่านหนังสือเล่มชีวิตศตวรรษนะฮะซึ่งบางท่านอาจจะเพิ่งได้รับแต่ว่าบางท่านอาจจะได้อ่านมาบ้างแล้วมันจะเห็นชัดเจนว่ามันมีวิวัฒนาการของอายุไขเฉลี่ยของคนในประเทศต่างๆแน่นอนประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วอารยประเทศอายุไขเฉลี่ยสูงกว่าประเทศที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาแต่ประเทศด้อยพัฒนาเองอย่างเช่นในหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงเรื่องอินเดียซึ่งในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษก็สามารถที่จะเริ่มเติบโตขึ้นมาแคชอัพอาจจะไม่เท่าแต่ว่าใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วมันเหมือนกับว่าเรื่องอายุไขเฉลี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้คือยังไงมันก็จะต้องคนอายุยืนขึ้นก็จะเป็นด้วยปัจจัยว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุขเรื่องน้ำสะอาดเรื่องวัคซีนเรื่องอาหารการกินทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็มีโอกาสที่จะอายุไขเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากอยู่100ปีเป็นไปได้ไหมถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยืนอายุยืนขึ้นแน่ๆแล้วมันก็เป็นความเชื่อในวงการแพทย์ซึ่งไม่รู้ว่าอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนความเชื่อนี้หรือเปล่าคือว่าแม้ว่าคุณจะอยากอยู่หรือไม่อ่ะเราก็อยากให้คุณอยู่มีคนไข้จำนวนไม่น้อยนอนติดเตียงอยู่10ปีแล้วก็อยู่ติดเตียงอยู่อย่างนั้นเพราะหมอมีความรู้สึกว่าเมื่อคนไข้ยังหายใจก็อยู่ต่อไปเถอะให้คุณมีอายุยืนไปเรื่อยๆผมมีเพื่อนคนนึงเป็นแพทย์เป็นโรคเรื้อรังอยู่10ปีกว่าจะถึงเวลาเสียชีวิตฉะนั้นมันเหมือนกับว่าการอยู่100ปีมันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ยังไงคุณจะต้องอยู่คำถามคือว่าเราจะอยู่แบบไหนจะอยู่อย่างมีสุขภาพดีหรืออยู่แบบประเภทที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ติดเตียงเป็นโรคปอดเรื้อรังเป็นโรคมะเร็งติดต่อกันรักษาจากมะเร็งจุดนี้ไปมะเร็งจุดนู้นอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะอยู่ประเภทที่ว่าอายุยืนมีคุณพ่อของเพื่อนท่านหนึ่งซึ่งเพิ่งเสียชีวิต90กว่าแล้วสุขภาพดีมาตลอดอยู่ๆวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกอ่อนเพลียนิดหน่อยวันรุ่งขึ้นท่านเสียชีวิตเลยเราคงอยากอยู่อย่างนั้นงั้นเป้าหมายของคนที่บอกว่าอยากจะอยู่ร้อยปีคืออยู่แบบประเภทที่อาจารย์สุพุฒว่าอยู่แบบมีสุขภาพดีเราออกกำลังกายได้ปกติดีกินอาหารได้ปกติดีแล้ววันหนึ่งมีความรู้สึกว่าถึงเวลาต้องไปก็ไปงั้นเราคงอยากอยู่อย่างนั้นแต่ปัญหาคือว่าทุกๆคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อยู่แบบนั้นได้มีบางคนในห้องนี้อย่างเช่นท่านประธานเกียรติอาคินภัทระเนี่ยอาจจะเลือกได้จะอยู่แบบนี้แต่คนอื่นๆในสังคมนี้อาจจะเลือกแบบนี้ไม่ค่อยได้ง่ายนักนะครับฉะนั้นคำถามก็คงกลับไปสู่คำถามที่3ที่ผมตะกี้อยากจะพูดคือว่าเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะอยู่ยังมีสุขภาพดีเนี่ยมันก็จะต้องกลับมาว่าแล้วไอ้วันที่ตายเนี่ยจะตายแบบไหนเราจะตายแบบประเภทที่ทิ้งหนี้สินไว้มหาศาลตายแบบประเภทที่มีปัญหาต่างๆคาไว้หมดเลยแล้วเคลียร์ต่างไม่จบหรือเราจะตายแบบประเภทที่ตายไปแล้วมีความสุขรู้สึกว่าเราเกิดมาในโลกนี้แล้วในวันที่เราจากไปเนี่ยโลกนี้มันดีขึ้นมีหลายคนผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือผมเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเริ่มค่อยๆเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างหลังจากที่เรารู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีขึ้นมีลงชีวิตมันมีอะไรที่ไม่แน่นอนแล้วเราก็รู้ว่าทั้งหมดที่เรายึดเอาไว้คลองเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยในวันที่เราตายนายพลที่มีอำนาจมากมายมหาศาลตอนปี2549วันนี้นายพลท่านนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้นายพลที่เป็นผู้บริหารประเทศทุกวันนี้
อีก10ปีข้างหน้าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้มหาเศรษฐีซึ่งรวยล้นฟ้าทั้งของไทยทั้งของเทศในวันที่ตายท่านจะตายแบบไหนงั้นประเด็นที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่าสุดท้ายแล้วที่เราดิ้นรนแม้แต่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเคสสตี้อยู่3คนมีแจ็คมีจิมมี่แล้วก็มีเจนนะแจ็คอายุ60กว่าจิมมี่อายุ40กว่าและเจนอายุ20กว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยเจอช่วงอายุที่มีความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นทำให้การวางชีวิตบอกว่า3ขั้นชีวิตตอนเรียนชีวิตตอนทำงานและชีวิตตอนเกษียณมันเป็นสเต็ปอย่างนี้นะพอมาถึงเจนซึ่งอายุ20แน่นอนความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดงั้นชีวิตของเจนจะไม่เหมือนชีวิตของแจ็คซึ่งอายุ60กว่าอีกต่อไปแล้วเจนจะต้องเปลี่ยนวิธีเรียนรู้ของตัวเองเปลี่ยนวิธีการคบค้าสมาคมกับคนคือจะอยู่กับคนกลุ่มเดิมๆอาจจะไม่ได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยเทคโนโลยีทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขายังมีโอกาสที่จะได้คบกับคนมากขึ้นก็จะทำให้เขามีโอกาสในชีวิตมากขึ้นงั้นที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าวันนี้ know who สำคัญกับ know how อะไรเงี้ยนะฮะจริงๆมันคืออย่างนั้นสุดท้ายแล้วพอโลกมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนการ know who เนี่ยสำคัญมากการมีกลุ่มก้อนการมี community เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการที่ปรับตัวเองเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่คำถามมันกลับมาอีกคำถามนึงว่าถ้าหากว่าเราอยากจะตายอย่างมีความสุขตายโดยที่ไม่มีหนี้ตายโดยที่รู้สึกว่าชีวิตนี้เนี่ยเราได้ใช้ชีวิตคุ้มละมันก็กลับมาสู่คำถามอีกคำถามนึงเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมโลกนี้อยู่จนตั้งครบ100ปีแล้วมันมีความสุขไหมนะครับคำถามเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในใจผมตลอดเวลาที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้พยายามทบทวนกับสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่า1ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่เราคุยกันวันนี้อีก10ปีอีก20ปีจะเป็นงี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนอย่างที่อาชีพที่ท่านวิทยากรท่านที่แล้วพูดว่าอาชีพที่มันจะอยู่ได้ต่อไปในอนาคตมันอาจจะอยู่ต่อไปในอนาคตอีกแค่10ปีเท่านั้นหลังจากนั้นอีก10ปีมันจะเป็นอาชีพอื่นไปละอาชีพเหล่านี้มันอาจจะไม่มีเหลืออีกเลยเหมือนกับนิเทศศาสตร์ที่วันนี้มันอาจจะไม่มีเหลืออีกแล้วก็ได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจนทั้งเรานึกไม่ออกผมอยู่30ปีผมนึกไม่ออกแต่คนที่อายุ20กว่า30กว่าอย่างอาจารย์อาร์มหรือคุณฟัวดี้น่าเห็นใจถ้าหากต้องอยู่100ปีเนี่ยอีก60ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจินตนาการไปไม่ถึงอะว่าตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้บอกกับตัวเองซึ่งคิดว่าก็คงเป็นเรื่องที่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแน่ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนงั้นทำใจเลยว่าทุกอย่างเนี่ยใครที่บอกว่าวันนี้เป็นอย่างนี้แน่ๆเลือกตั้งต้องมีอย่างนี้แน่ๆพรรคนี้จะต้องชนะแน่ๆมันไม่มีอะไรแน่ทั้งนั้นนะอันที่สองที่เป็นหลักที่บอกว่าจะนำไปสู่การออกแบบนะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการออกแบบรีดีไซน์นำไปสู่การออกแบบคือเมื่อมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแน่ๆมันไม่แน่นอนงั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะหลุดออกจากปัญหาที่มันค้างๆอยู่คือถ้าบอกเรื่องสุขภาพทำไงให้เรามีสุขภาพที่ดีจนทั้งอายุไปถึง100ปีเอาแน่นอนปัญหาของเราคือเรื่องความทุกข์จากอาหารการกินความทุกข์จากการไม่ออกกำลังกายที่อาจารย์สมมติพูดก็จะเป็นเรื่องการวิ่งจริงๆแล้วในแง่ทักษะในการดูแลสุขภาพเนี่ยมันมีหลากหลายมากผมเพิ่งไปเจอคนที่เขาไปพบกับหมอแมะที่ไต้หวันคนที่ไปเจอเนี่ยเขาบอกเลยว่าแค่แมะหน่อยเดียวการแมะนี่ไม่เหมือนจับชีพจรคือธรรมดาเราไปหาคุณหมอซึ่งหลังๆเขาจะไม่จับชีพจรกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จับเสียบเข้าเครื่องเฉยๆไม่มีการมานั่งคอยคำชีพจรเราว่าเป็นยังไงแต่หมอแมะเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยเขาจับชีพจรจับเสร็จปุ๊บบอกโรคทุกๆโรคที่อยู่ในร่างกายของเขาได้หมดจนทั้งเขาขนลุกรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นโรคอย่างนี้แล้วมีอยู่ท่านหนึ่งก็ได้ฟังว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแมะเสร็จปุ๊บฝังเข็มให้ตัวสมุนไพรซึ่งเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามากสมุนไพรผสมเสร็จไปพ่นเป็นฟรีสไดร์ภายในช่วงเวลา20นาทีออกมาเป็นผงแล้วให้มาชงต่อได้
ภายใน3เดือนอาการน้ำหลับดีขึ้นที่พูดนี้คือหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าไอ้เลสโวลาทรอลก็ดีนิโคตินไมไรโบไซด์ก็ดีมันไม่ดีอันนี้ก็เป็นสาขาของตะวันตกแต่ว่าความรู้ทางด้านสุขภาพนี่มันมีอะไรหลากหลายมากมายงั้นการวิ่งอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการออกกำลังกายอย่างเดียวการลำไทเก็กการเล่นโยคะเหล่านี้ต่างๆก็สามารถที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นหรือไม่หรืออย่างที่ตอนนี้ฝรั่งเขาค่อนข้างจะศึกษากันมากคือเรื่องการทำสมาธิถ้าได้อ่านหนังสือเรื่อง Buddha's Brain สมองแห่งพุทธะคนที่เขียนคือฝรั่งแต่ฝรั่งเรียนรู้จากหลวงพ่อชาเราต่างหากที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อชาหรือสานุศิษย์ของท่านเครือข่ายของท่านเราเรียนรู้แบบประเภทจากการปฏิบัติแต่ว่าเราจะไม่ได้นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาในแง่ของทฤษฎีนำไปสู่การวิเคราะห์ในทางสมองแต่การเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับ meditation ก็ดีใน Harvard ในหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยทำกันมากมายทางสารงั้นผมเรียนว่าเรื่องความทนกับเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีอยู่แต่มันไม่ได้มีทางเลือกทางเดียวมันมีทางเลือกหลายทางนะครับหรือแม้แต่อย่างเรื่องที่เงินทองที่บอกว่าพอถ้าเกษียณแล้วเนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หนังสือเล่มนี้บอกว่าตัวลินดาบอกว่าจะต้องตั้งสมมติฐานว่า 50% ของเงินเดือนสุดท้ายถามว่าทำไมต้อง 50% ล่ะทำไมต้อง 30% ล่ะผมมีประสบการณ์ว่าผมไม่ต้องใช้เงินถึง 30% 50% เลยผมใช้เงินแค่ 10% ผมก็อยู่ได้ประมาณ10เดือนโดยที่ผมสามารถจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้งั้นการตั้งสมมติฐานอย่างเนี้ยมันเป็นการที่ทำให้เราบอกว่างั้นตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เรียนจบทำงานเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการเปลี่ยนงานนู่นนี่นั่นมีการรีเลิร์นใหม่ๆเพื่อให้มีเงินเหลือ 30% หนังน้อยในการที่อยู่ไปอีกสัก 10-20 ปีจนกว่าอายุ100ปีคำถามคือว่า 30% 50% มันเป็นตัวเลขวิเศษหรือเปล่ามันใช่ไหมไม่แน่ใจงั้นจะต้องกลับมาเบสิกพื้นฐานว่าแล้วคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรจริงๆปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยระยะรักษาโรคอาหารถ้าหากได้กินอาหารที่อร่อยแล้วถามว่าไปกินอาหารเดิมซ้ําอร่อยอีกมั้ยไม่อร่อยละอร่อยที่สุดคือครั้งแรกครั้งที่2ไม่อร่อยเหมือนเดิมอีกแล้วไปเที่ยวฮอสเทลครั้งแรกรู้สึกโอ้ยสวยมากมีความสุขมากไปเที่ยวฮอสเทลครั้งที่2สวยเหมือนเดิมมั้ยไม่ความรู้สึกความสุขมันไม่เหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกจําเป็นต้องใช้เงิน 30% 50% มันอยู่ที่ตัวเราต่างหากว่าเราอยากได้อย่างนั้นเดี๋ยวได้อย่างนี้งั้นทําไมเราต้องวิ่งเป็นหนูติดจันตลอดเวลา80ปี90ปีเพื่อจะอยู่ใน10ปีสุดท้ายของ100ปีโดยที่ว่ามีเงินเหลือมากมายมหาศาลฉะนั้นคำถามคือว่าเราตั้งคำถามผิดไหมเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมเราสะสมเงินทำไมเราอยู่100ปีทำไมสุดท้ายถ้าคำตอบเนี่ยมันเป็นคำตอบที่บอกว่าเราอยู่เพื่อทำให้เรามีความสุขในวันที่เราตายอยู่เพื่อทำให้ชีวิตนี้ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาสามารถจะช่วยทำให้โลกนี้ดีขึ้นให้บ้านเมืองดีขึ้นให้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอำนวยความสะดวกให้เพื่อนมนุษย์มากขึ้นคำถามคือว่าแล้วเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆล่ะเราจะทำให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตแบบเราได้แค่ไหนกลับมาเรื่องดีไซน์ผมคิดว่ามีตัวอย่างนึงในหนังสือเล่มนี้หรือตัวอย่างอื่นที่หลายๆคนเริ่มแชร์อย่างผมเพิ่งอ่านของนิ้วกลมเมื่อเช้านี้นิ้วกลมแชร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรัฐสวัสดิการการที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีความรู้สึกเป็นอิสระมีเสรีภาพจากความกลัวเสรีภาพจากความต้องการนั่นก็คือว่าทำให้เขารู้สึกว่าเบสิกนี้ทั้งหมดของเขาเนี่ยได้รับการตอบสนองถ้าจะต้องมีการรีเลิร์นตลอดชีวิตของพวกเราอย่างกรณีของเจนคืออยากจะไปเรียนทางนู้นเรียนทางนี้อย่างน้อยคือทำให้รู้สึกว่าเบสิกนี้ตัวเองเนี่ยได้รับการตอบสนองถ้าหากอยากจะเรียนโอกาสในการเข้าถึงการเรียนมีพอสมควรจะฟรีและจะมีคุณภาพอย่างไรโอกาสที่จะรักษาพยาบาลสามารถจะทำให้ฉันมั่นใจว่าถึงแม้ฉันจะมีเงินไม่ถึง 30% แต่ฉันสามารถที่จะรักษาพยาบาลได้แน่ๆอย่างน้อยตอนที่ตายไม่ได้ตายด้วยความทรมานอย่างนี้เป็นต้นนั้นคำตอบที่ผมอยากจะย้ำคือ1ในแง่ของส่วนบุคคลคำถามเรื่องอยู่100ปีมันอยู่บนพื้นฐานว่าเราอยากจะตายแบบไหนแล้วก็ย้อนกลับมาว่าเกิดมาทำไมนะครับถ้าหากมองในแง่ของเชิงพุทธเมื่อกี้นี้ผมพูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงคือเรื่องอนิจจัง
เรื่องความทนอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ก็คือเรื่องทุกข์เรื่องอนัตตาคือทิ้งทั้งหมดสิ่งที่เรามีอยู่เราสามารถจะรีเลิร์นทุกๆสิ่งทุกอย่างได้โดยที่ว่าไม่ต้องยึดติดกับเรื่องที่เป็นตัวตนความรู้สึกเป็นเจ้าของเรื่องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอยู่อย่างนี้กับเรานะเราจะไม่ยอมที่จะทิ้งอะไรสิ่งที่มันเป็นของเราไปนะครับในแง่ของตัวสังคมสังคมนี้ต้องการอะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่าฉันอยากจะเรียนรู้ใหม่ๆได้อยากจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยที่เบสิกนี้ของฉันเนี้ยได้รับการตอบสนองได้นั่นคือสิ่งที่จะต้องไปให้ถึงให้ได้ครับขอบคุณครับ